สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในรายการ Talk and Tip ค่ะหลังจากที่เราไม่ได้พบกันมานานนะคะพี่ปื้มมีเทคนิคอะไรเด็ดๆมาแนะนำบ้างไหมคะก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็มีทริคมาแนะนำนะครับตะกี้เวลาจะได้คัดรูปภาพเนี้ยทำยังไงบ้างครับเอาขึ้นหลังออกอย่างเงี้ยอ๋อใช้โปรแกรม Photoshop ค่ะแล้วก็ค่อยๆครอปตามรายละเอียดของรูปภาพนั้นไปค่ะแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับมันใช้เวลานานไหมใช้เวลานานพอสมควรเลยค่ะแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะวันนี้เรามีทริคมาแนะนำนะครับเป็นเว็บ remove.bg ใช้ง่ายเพียงแค่คลิกเดียวนะครับก็สามารถลบภาพพื้นหลังออกได้แล้วน่าสนใจไหมครับน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเราไปชมกันเลยครับเข้าสู่ช่วงทริปของเรานะครับให้เราเข้าไปที่เว็บ remove.bg นะครับตะกี้เข้ายังครับค่ะ remove.bg แล้วเข้าไปที่ select photo นะครับเลือกรูปของเรานะครับที่ต้องการจะทำการลบ background พื้นหลังออกครับได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วค่ะเราก็ได้แล้วนะครับโอ้โหเนียนมากเลยนะครับเนียนมากจริงๆค่ะผมฟูผมอะไรก็สามารถไดคัทได้อย่างง่ายๆนะครับเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยค่ะสุดยอดไปเลยครับจากนั้นเราก็เซฟนะครับดาวน์โหลดครับก็ได้แล้วครับสำหรับรูปลบพื้นหลังของเราเป็นไงบ้างครับตะกี้สำหรับทริคที่แนะนำให้ไปในวันนี้ใช้ง่ายค่ะแล้วก็สะดวกด้วยแถมทำได้ดีกว่าที่เราทำเองอีกต่างหากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ข้างล่างนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ